ัดกะเพราเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งสำหรับคนไทยแล้วไม่จำเป็นต้องพูดกันมากเรื่องคุณสมบัติของอาหารชนิดนี้เพราะทุกคนต่างรู้จักกันดีแต่ที่ร้านโคตรกะเพราตั้งอยู่สี่แยกบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยได้ทำในสิ่งที่เหนือกว่าผัดกะเพราธรรมดาทั่วไปเพราะเป็นร้านที่มีเมนูผัดกะเพราที่ล้วนใส่จานขนาดใหญ่มาเสิร์ฟให้กับลูกค้าแต่ละจานมีขนาดเท่าถาดที่สำคัญคือมีความหลากหลายครบถ้วนเรื่องผัดกะเพราร้านนี้มีนางสาวกิตติยาโกสาธิตอายุเพียง21ปีเป็นเจ้าของร้านและเปิดมานานกว่า4ปีแล้วส่วนหนึ่งเพื่อเอาใจคนในสื่อโซเชียลที่มักไปทำคอนเทนต์พิสูจน์กะเพราจานใหญ่และก็ไม่ผิดหวังเพราะผู้คนแห่กันไปทำคอนเทนต์เป็นจำนวนมากเจ้าของร้านคนสวยบอกว่าร้านมีอาหารที่หลากหลายแต่ที่เป็นสัญลักษณ์หรือซิกเนเจอร์คือโคตรกะเพราใส่ถาดราคาจานละ100บาทโดยเลือกได้ทั้งกะเพราหมูสับหมูกรอบตับไส้อ่อนปลาหมึกกุ้งเป็นต้นและสามารถเลือกโรยด้านบนหรือท็อปปิ้งได้4อย่างจากไข่ดาวหมูยอกุนเชียงเต้าหู้ไข่ทอดฮอทดอกลูกชิ้นไข่เยี่ยวม้าเป็นต้นแต่ที่ยิ่งกว่าซิกเนเจอร์คือโคตรกะเพราจานยักษ์ที่ขายในราคาจานละ150บาทเพราะใหญ่กว่าโคตรกะเพราจานเดียวแบ่งกันกินได้ 3-4 คนร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าไปจนถึง 1 ทุ่มแวะเวียนไปเยือนกรุงเก่าสุโขทัยก็เชิญไปพิสูจน์ถึงความอร่อยของโคตรกะเพราใส่ถาดและโคตรกะเพราจานยักษ์กันได้ที่สี่แยกบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะอยู่สุโขทัยอันนี้เป็นกะเพราถาดถาดละ100บาทเลือกกะเพราอะไรก็ได้แล้วก็ท็อปปิ้ง4อย่างให้เลือกกินอิ่มจุกๆเลยจ้ะนี่อันนี้ถาดละ100แล้วก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายในเมนูที่ร้านนะจ๊ะมีอาหารป่าอาหารทะเลมีพัดผงกะหรี่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยจ้ะร้านอยู่ที่4แยกบ้านสวนสุโขทัยจ้ะเปิดร้านมา4ปีแล้วจ้ะThank you.